สวัสดีครับพบกับครูเอกนะครับประจำทาง Channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับทางชั้นเรียนจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับส่วนทาง Channel YouTube ก็หลังจากที่ไลฟ์สดไปแล้วนะครับตอนเย็นๆนะครับผมก็จะอัดคลิปลง Channel ให้นะครับอ่ะวันนี้มาช้านิดนึงนะครับติดธุระหน่อยก็มาถึงเลขกลุ่มนะครับที่น่าจะเป็นเลข0อีกเลขหนึ่งนะที่หลายคนสนใจนะครับแต่ผมว่ามันแปลกๆที่ว่าเอ้ยเขาบอกว่าไอ้05เนี่ยมันเชื่องช้าใช่ไหมมันคิดนู่นนี่นั่นนะถ้าพอมี3เนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับกลุ่มที่ว่านี้ก็คือกลุ่ม305 503นะครับผมตั้งชื่อว่าเป็นผู้เชื่อมั่นในพลังแห่งตนนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกคือพอดีต้องขอไปพอดีว่าเหมือนมีเจ้าหน้าที่เขานะเจ้าหน้าที่เขามากวาดลานโรงเรียนอ่ะนะจะบอกว่าผ่านลงก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดไม่ใช่ของโรงเรียนนะครับ โอเคขออภัยครับเริ่มใหม่ก็คือ305นะครับ503ว่า505เนี่ยดูช้าใช่ไหมดูช้ามี3มันจะเป็นยังไงนะครับกลุ่มนี้ผมตั้งชื่อว่าเชื่อมั่นในพลังแห่งตนความเชื่อมั่นเนี่ยมันมาจาก05ก่อนแน่นอนคู่เนี้ยคือเป็นคนที่ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นค่อนข้างมากคำว่ายึดมั่นของเขาไม่ได้ยึดมั่นแบบเชิงแบบจริงจังแบบจริงจังมากๆนะเขาเป็นคนยึดมั่นในแนวทางที่เขากลั่นกรองมาแล้วนะครับอันเนี้ยเลขคู่เนี้ยจะเด่นเรื่องของการใช้สติปัญญาเขาเด่นมากเพราะว่า0คืออนันต์5คือการเก็บรวบรวมความรู้ต่างๆหรือการมีสมาธิการตั้งใจทำอะไรบางอย่างนะครับอย่างสม่ำเสมอเพราะนั้นความตั้งใจที่เขาทำอะไรอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาจึงมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่มันจะเกิดเนี่ยเขาเคยประสบมาแล้วเขาเชื่อมั่นอย่างนั้นยกเว้นถามว่าคนนี้เปลี่ยนแปลงได้ไหมคือแน่นอนเขาเปลี่ยนแปลงยากครับแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงได้ไหมเฉพาะคู่05ก่อนนะครับแล้วค่อยไป03เปลี่ยนแปลงได้ครับแต่ว่าเหตุผลคุณต้องเจ๋งสุดๆอ่ะคุณต้องแบบหักล้างทุกทฤษฎีได้ทั้งหมดมันถึงจะออกมาในแนวที่แบบเขาจะยอมเปลี่ยนคุณต้องเพอร์เฟกต์อ่ะเพอร์เฟกต์แบบเพอร์เฟกต์สุดๆอ่ะถึงจะสวัสดีครับคุณนเรศคุณจะต้องเพอร์เฟกต์สุดๆอ่ะมันจะต้องแบบเรียงมาเหมือนผมให้นึกถึงภาพอะไรนึกถึงภาพเมื่อก่อนที่เราเชื่อว่าโลกมันแบนใช่ไหมคุณต้องมีทฤษฎีที่อธิบายให้ฟังว่าโลกมันกลมครบเข้าถึงจะยอมเปลี่ยนนึกออกใช่ไหมนั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นนะครับมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะมันเป็นแบบนั้นเลยนี่แหละคือคุณความเป็น05เขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาเป็นสูงสุดและพอมีความ03แล้วเนี่ย03เนี่ยผมมองว่าเขาน่าจะมองว่า03นั้นมันก็มีพลังด้านความเร็วความว่องไวมีพลังงานเยอะอยู่แล้วแต่ว่าข้อด้อยของ03เนี่ยก็อยู่ตรงที่ว่าเขาไม่ค่อยควบคุมตัวเองเท่าไหร่ที่อยากทำอะไรเขาก็ทำไปเลยแบบฟรีสไตล์มากๆเขาก็เลยมองว่าผมเชื่อว่าคนที่ถามนะอันนี้ความเชื่อของผมนะคนที่ถามเนี่ยเขามองว่าถ้าเกิดมี03แล้วเอา05มาจับเนี่ยมันจะบันลานไหมผมบอกทุกครั้งว่าเลขมันไม่มีบันลานนะมันไม่มีบันลานมันมีแต่สะท้อนออกทั้งสองด้านซึ่งคนที่ทำให้มันบันลานคือเจ้าชะตาคือแนวทางมันมีทั้งเร็วและช้าทั้งเร็วและทั้งคล่องและมั่นคงอยู่ในตัวเดียวเนี่ยในเลขกลุ่มเดียวในเลขรหัสเดียวเนี่ยคุณจะทำยังไงถ้าคุณเร็วไปคุณจะไปหวังให้05สะท้อนด้านช้าออกมาไม่ได้คุณต้องเป็นคนดึงออกมาใช้นึกภาพออกใช่ไหมทุกครั้งที่ผมบอกเลยว่าคุณอย่าเอาเลขนำคุณให้เอาเลขบอกทางแล้วคุณดึงสิ่งที่คุณเป็นออกมาจากตัวคุณเองแล้วมันจะบันลานที่ตัวคุณมันไม่ได้บันลานที่ตัวเลขผมจึงบอกไม่ได้ว่าคนถามว่าถ้ามี03แล้ว05มาเอาถ้ามี03แล้วมีความเร็วความคล่องต่างๆแล้ว5มาปิดปุ๊บมันจะช้าไหมมันจะช้าลงไหมส่วนตัวผมมองว่าช้าไม่ช้ามันอยู่ที่เจ้าชะตาไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขคือแนวทางมันมีช้าไ
คุณจะดึงมันมาให้บาลานซ์กันไหมล่ะหรือคุณจะปล่อยให้ความช้านั้นน่ะมันไม่ได้มีความหมายใดๆก็ได้แต่สิ่งที่มันจะไม่เกิดเลยคือคุณรอให้มันเกิดเองมันอาจจะคือมันจะกลายเป็น2ทางคือสมมติมีความเร็วแล้วมีตัวแบบเหมือนตัวเบรกเนี่ยคุณอาจจะเบรกหรือคุณอาจจะไม่เบรกมี2อย่างนะคุณอาจจะเบรกหรือคุณอาจจะไม่เบรกก็ได้แต่ถ้าคุณเลือกทำตัดสินใจฉันจะเบรกคือในหัวคุณคิดเลยว่าฉันจะเบรกอ่ะโอเคมันจะบาลานซ์แต่ถ้าคุณไม่คิดคุณมัวแต่รอว่าเลขเดี๋ยวเลขมันก็เบรกให้เราเองอันเนี้ยไม่เบรกแน่ๆไม่เบรกแน่ๆหรืออาจจะเบรกก็ได้แล้วแต่รอจังหวะมันแล้วกันอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับเออมันจะเป็นแบบนี้แนวทางอยู่แบบนี้อ่ะโอเคพอเข้าใจแล้วนะอันนี้ผมน่าจะเป็นประเด็นที่เข้ามาถามว่ามันจะเบรกกันได้ไหมมันจะมาทดแทนอะไรกันได้ไหมอ่ะมาเข้าประเด็นกันเรื่องของรายละเอียดด้านต่างๆแล้วกันบุคลิกภายนอกนะครับคนเลขกลุ่มนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเป็นตัวเองสูงมั่นใจตัวเองมากนะครับคือเหมือนพร้อมบุคลิกเป็นคนที่เหมือนจะพร้อมตลอดเวลาจะไปไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมีความมั่นมากแต่งตัวถามว่าดึงดูดไหมผมมองว่าก็แต่งตัวปกตินะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายบางคนมีความเชื่อว่าไอ้90 0อะไรพวกนี้มันจะแต่งตัวแบบเพี้ยนไปเลยคือเขาอาจจะแบบไม่เหมือนใครเลยก็ได้หรืออาจจะเหมือนคนปกติทั่วไปแต่บุคลิกเขาเป็นคนที่หมายถึง0กับ9นะบุคลิกเขาเป็นคนที่ถ้าฉันเมื่อไหร่ฉันอยากจะแต่งยังไงหรือฉันจะมีบุคลิกแบบไหนเดี๋ยวคือมันเดาทางไม่ถูกนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าจะไปบอกว่าเพี้ยนอย่างเดียวก็ไม่ได้บางทีก็อาจจะแต่งตัวไม่เพี้ยนก็ได้นึกออกใช่ไหมหรือเราจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วพอมี3มี5เนี่ย5เนี่ยแต่งตัวแน่นอนว่าเนียบอยู่แล้วนะมีแล้วมีรู้จักการแต่3นี่คือแต่งอะไรก็ได้ให้สบายๆและธรรมดาแมงมารวมกันก็จะประมาณว่าแต่งตัวที่สบายตัวเขาอะนะที่สบายตัวเขาแต่ก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นมองเห็นว่าเอ๊ะแต่งตัวแปลกนะอะไรเงี้ยผมว่าไม่ขนาดนั้นก็ดึงดูดในมุมมองของถ้าเกิดไปในทางดีเขาก็แต่งตัวถูกกาลเทศะดีนะแต่ถ้าไปในมองไม่ดีคือเขาบางทีเขาอาจจะแบบแต่งตัวขัดคนอื่นแต่ว่าก็ยังอยู่ในลุคที่แบบว่าอย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าพวกนี้ถ้าเขาใส่สูทดำมันอาจจะใส่สูทสีม่วงอะไรเงี้ยแต่ก็สูงเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับบุคลิกถามว่าดึงดูดไหมผมชอบที่สูง3นี่มีพลังในการเข้าหาผู้คนในการจะคล้ายๆกับว่าอยากรู้อะไรอยากทำอะไรอยากไปที่ไหนเขาก็สามารถคอนเนคชั่นได้ทันทีแต่อาจจะเป็นคนไม่ค่อยพูดน้อยครับไม่ค่อยพูดเยอะแต่ว่าคือเข้าไปแล้วแบบเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์เลยประมาณว่าไปช่วยงานไปทำงานหรือว่าไปคบเพื่อนเงี้ยก็คุยเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้อะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าต้องไม่ได้แบบเป็นคนนำที่จะแบบว่าจะไปเข้าถึงใครอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับก็เป็นก็สังคมได้ไม่ได้แปลกแยกนะครับก็โอเคนะเรื่องที่สองเรื่องของวิธีการทำงานเขาเด่นเรื่องของความเชื่อมั่นในตนเองว่าจะต้องทำได้เพราะฉะนั้นคนเล่นเนี้ยทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่ข้อด้อยคือถ้าไม่อยากทำก็ไม่ทำมันมี2อย่างไง2ด้านแต่ถ้าเขาได้ทำเนี่ย ขอแม่ครับ หลบเข้าท้องแต่ถ้าเขาได้ทำเนี่ยผมมองว่าเขาทำได้อย่างเรียกว่าทั้งเร็วและชัดเจนงานออกมานี่เสร็จแน่นอนทันเวลาแน่นอนถ้าเขาลงมือทำนะทันเวลาแน่นอนแล้วก็มีรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้เกี่ยงว่าจะต้องทำอะไรด้วยแล้วก็ที่ผมชอบอย่างนึงคือเป็นคนที่สามารถทำอะไรก็ได้ทั้งที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรคือ03ก็เก่งอย่างนี้แล้วพอมี05อีกนี่แบบสามารถงัดความรู้ทั้งหมดที่มีมาทำสิ่งที่เขาอยากจะทำให้เกิดเป็นความจริงได้ใครสั่งอะไรมาเขาทำได้หมดถามว่าเก่งไหมเก่งครับเก่งมากวิธีการทำงานแต่ว่าอาจจะด้อยที่ว่าบางทีถ้าเขาไม่อยากทำเขาก็ไม่ทำเลยไงเพราะนั้นคนที่อยู่เป็นหัวหน้าคนที่มีเลขกลุ่มเนี้ยก็ต้องมองเขาด้วยว่าเขาสไตล์ไหนอะไรเงี้ยคือบางคนอาจจะสไตล์ต่างกันแต่ถ้ามีเลขเนี้ยปุ๊บก็มองสไตล์ที่เขาว่าเขาชอบแบบเนี้ยก็ลองเอาแนวนี้ให้ทำหรืออาจจะแบบพลิกนิดนึงอ่ะตรงนี้เคยไม่เคยทำใช่ไหมแต่ว่าก็คล้ายๆกันอะไรเขาก็จะแบบหาทางทำจนได้แล้วทำได้ดีด้วยนะครับผมชอบตรงนี้นะครับเพราะเป็นคนเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาจะทำมากๆนะครับวิธีการทำงานก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนแนวความคิดเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่คิดอะไรถ้าเป็น305นะเขาคิดอะไร
ค่อนข้างจะแตกยอดแล้วก็อยู่ในทำเป็นอะไรที่แบบเข้าใจได้ง่ายๆในส่วนตัวของเขาเองนะครับผมว่าโอเคนะ305นะไม่ใช่503นะผมก็ถือว่าโอเคแล้วแต่เวลามันจะมีข้อด้อยแบบแต่เวลาที่เขาคิดแล้วเขาทำเลยเขาไม่ค่อยรออะไรแต่ตอนคิดมันอาจจะช้านิดนึงแต่พอทำเนี่ยมันทำเร็วนะครับส่วนถ้าเป็นแนวคิดของคน503เนี่ยคนนี้อินเนอร์มาเต็มคิดได้แล้วคิดอะไรที่แบบบ้าๆลุยๆเนี่ยได้ง่ายแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครมาพูดให้แบบว่าหรือว่ามาแบบมาถกกันให้เขาแบบไอเดียเขาแบบฉันชอบแนวเนี้ยแบบมันก็ไปง่ายเพราะนั้น503เนี่ยอย่าประมาทอย่าพยายามเชื่อคนง่ายๆเพราะสิ่งที่คุณเชื่อไปแล้วเนี่ยแล้วคุณทำเนี่ยมันจะชัดเจนมากจนถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมาเนี่ยมันมีภาพที่ให้คนเห็นได้ชัดเพราะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ตัดสินใจที่มันเร็วเกินไปนะครับสำหรับ503 305ไม่เท่าไหร่ครับ503เนี่ยระวังนิดนึงแต่ถ้าถามว่าเรื่องไอเดียเรื่องวิธีการคิดหรือข้อมูลอะไรต่างๆที่ออกมาจากหัวคนเลขทั้ง305และ503เองโอเคไหมผมก็ชอบนะผมก็ชอบที่ว่ามันมีพลังที่ผลักดันตัวเองออกมาได้เร็วไอเดียมันปิ๊งได้เร็วอ่ะแต่05มันจะนานนิดนึงแต่03มันไม่นานหรอกแป๊บเดียวก็ออกนะครับประมาณนี้นะครับก็เรื่องเด่นเรื่องด้อยก็ตามนี้นะครับเรื่องต่อไปเรื่องของความรักนะครับผมว่าเขาเป็นคนที่จริงจังอยู่พอสมควรนะถ้าเป็นความรักมันเป็นเรื่องของอารมณ์เนาะจริงจังกับเรื่องนี้พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะทำหรือว่าอยากจะจีบใครเนี่ยเขาก็จีบอย่างตั้งใจบางทีอาจจะดูจริงจังมากไปแล้วก็ลุกหนักนะครับก็อาจจะดูผงผางบ้างนะแต่อาศัยว่าเออเขาถ้าเขาชอบเขาก็ต้องทำให้ได้มันอารมณ์ของคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับแต่ถ้าถามว่าเขาจะจีบคนประเภทนี้เราก็ต้องยอมรับความหนักหน่วงว่าเขาก็จะถามเราแบบหรือว่าให้เราใช้ชีวิตไปด้วยนานๆเลยแบบเออจะได้เข้าใจกันเลยได้แบบชัดเจนกันไปอะไรนี้มันอาจจะถามว่านานไหมก็ไม่นานเท่าเลขที่มันต้องวิเคราะห์มากกว่านี้ผมมองก็ไม่นานครับถ้าเกิดว่าตรงแนวอะไรเขาก็เปิดเต็มที่เหมือนกันเพราะนั้นถามว่าจีบยากไหมก็ไม่น่ายากนะแต่ขอให้เราแบบชอบเขาจริงๆรักเขาจริงๆครับแต่ถ้าตัวเขาเองจะชอบใครเนี่ยโอ้ดูจริงจังมากครับมันก็แล้วแต่นะว่าคนชอบแนวสไตล์แบบนี้หรือเปล่าครับพอมันมีศูนย์แล้วเนี่ยมันมันก็อาจจะมีความวิ่งเหวี่ยงหรือว่ามีความที่แบบไปสุดทั้งสองด้านแต่ถ้าผมเชื่อว่าถ้าเลขอ่ะมันบอกทางแบบวิ่งเหวี่ยงเนี่ยแต่ว่าเจ้าชะตาหรือว่าคนใช้เองน่ะมีลักษณะของคนที่ไปในทางดีอ่ะมีสิ่งที่ทำเนี่ยผมว่าก็โอเคนะอารมณ์มันก็อาจจะอยู่ในกรอบที่พอเข้าใจได้นะครับเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินนะครับเลขนี้ไม่ได้เด่นเรื่องของการหาเงินแล้วก็ไม่ได้เด่นเรื่องของการเก็บเงินด้วยมันเป็นเลขกลางๆก็คือหามาใช้ไปปกตินะครับแต่ว่าเขาเก่งเรื่องของการทำงานงานที่มันยากๆงานที่มันต้องอาศัยความมั่นใจในการทำงานพวกงานช่างงานที่แบบต้องไปแก้ไขปัญหาอะไรพวกนี้เฉพาะหน้าอะไรพวกนี้ผมว่าเขาทำได้ดีนะแล้วงานพวกนี้มันค่อนข้างจะยากพอมันยากปุ๊บงานก็เลยรายได้ผมว่ามันน่าจะได้จากตรงจากสิ่งที่เขาทำที่มันเขาแบบทำสิ่งที่น้อยคนทำได้ถ้าเขาเลือกอาชีพที่มันเป็นลักษณะที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบ่อยๆเงี้ยอย่างเช่นพวกช่างต่างๆหรือพวกนักกีฬาก็ได้ที่มันเจอเหตุการณ์ต่อหน้าต้องปะทะอะไรเงี้ยก็โอเคนะผมว่าก็โอเคถ้าตรงสายงานนะผมว่ารายได้ถือว่าเข้ามาดีเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาแก้ได้หมดอ่ะนะครับได้ความสามารถตัวเองแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่ามันต้องเป็นวิถีที่เขาชอบด้วยเช่นคุณอยากเป็นทหารคุณอยากเป็นนักกีฬาคุณอยากเป็นช่างเงี้ยก็ต้องเป็นงั้นจริงๆคือต้องมีอินเนอร์แบบนั้นจริงๆเลขก็จะสะท้อนมาแนวทางที่แบบชัดเจนในสายอาชีพแล้วก็รายได้ก็จะตามมาตรงนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วคนถามผมว่าถ้าเลขมันไม่ได้เกี่ยวกับรายได้เนี่ยมันจะเป็นเราจะมองไงก็มองจากมุมที่ทำงานเขาทำงานแบบเนี้ยเขาจะรายได้ยังไงนะครับสำหรับในชั้นเรียนนะครับก็สามารถเอามุมของการทำงานมาวิเคราะห์เรื่องของการที่มาของรายได้เขาเราจะเข้าใจนะครับอ่ะโอเคครับก็น่าจะตอบคำถามนะครับครบถ้วนกับบทความขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมวันนี้นะครับคุณชัยกิจคุณนเรศแล้วก็น่าจะมีจากสปป.ลาวท่านหนึ่งนะเป็นลูกศิษย์ก็เพิ่งจบรุ่นนี้นะครับนะเรื่องเรียนนะผมขอ
ท้ายเรื่องเรียนนิดนึงก็คือตอนเนี้ยมันมีคนสอบถามมาทั้งผมมี2คลาสใช่ไหมมีคลาสออนไลน์กับคลาสอนาไลซ์นะครับก็คือการเจาะลึกนะครับคลาสอนาไลซ์นี่ไปแบบเจอตัวที่กทมนะแต่ถ้าคลาสออนไลน์ก็จะเปิด2ปีปีละ2ครั้งคลาสออนไลน์เนี่ยน่าจะชัวร์ตรงที่ว่าผมจะเปิด2ครั้งแน่ๆปีเนี้ยปีที่จะถึงเนี้ยนะครับตอนนี้ยังอยู่6364เนี่ยก็น่าจะช่วงเมษานะครับน่าช่วงเมษาแล้วก็ช่วงตุลาเหมือนเดิมแหละแต่อาจจะมีปรับเปลี่ยนวันนิดหน่อยนะครับแต่คลาสอนาไลซ์เนี่ยผมมองว่าอาจจะอยู่ไม่เกินครึ่งปีแรกนะครับไม่เกินครึ่งปีแรกก็ติดตามเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เช็คเวลาเลยแต่ถามว่าอาจจะหลังจากเมษาหรืออาจจะเลยไปหน่อยเมษาพฤษภาเนี่ยนี่พฤษภามิถุนาเนี่ยประมาณอีกเดือนหรือ2เดือนให้หลังมาเนี่ยนะครับหรืออาจจะเลยไปสักกรกฎาคมนิดๆเนี่ยผมอาจประมาณกลางปีนะครับผมจะมีอีกสักครั้งนึงนะครับเพราะว่าเหมือนรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยวันหนึ่งมันไม่พอแล้วก็เนื้อหาบางส่วนผมก็พูดมันไม่หมดอ่ะแต่เวลามันหมดก่อนนะครับก็จะพยายามเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ฝากไปถึงชั้นเรียนอะไรด้วยว่ายังไงผมก็รอบต่อไปนะรอบที่ผมจะจัดรุ่นต่อไปเนี่ยก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้มีเอกสารอะไรให้อาจจะเข้ามานั่งอาจจะเหมือนเป็นสตาฟไกลๆให้ผมก็มาเรียนเพิ่มเติมด้วยแล้วก็เป็นสตาฟดูแลรุ่นต่อไปให้ผมด้วยๆถ้าเกิดว่าใครสะดวกมานะก็สามารถติดต่อคือทั้งออนไลน์และออนไลน์เนี่ยถ้าคุณสมัครครั้งเดียวคุณก็อยู่ในคลาสยาวคุณไม่ได้ออกไปไหนหรอกคุณก็อยู่รับความรู้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจริงๆความรู้สำหรับตัวผมเองเนี่ยมันไม่ได้มีหมดอยู่แล้วสำหรับผมมันไม่มีหมดอยู่แล้วนะครับก็เจอเคสอะไรมาก็เล่าต่อไปสอนกันต่อไปแล้วก็แนะนำกันต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะก็ลองติดตามกันแล้วกันนะครับทั้ง Channel YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ